วันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าอะไรคะเชฟโคเกตมันม่วงชีสครับปกติแล้วโคเกตเนี่ยหรือโคแกตเนี่ยมันคือตัวมันฝรั่งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ใช้มันฝรั่งเป็นหลักแต่วันนี้เชฟมาประยุกต์เอาเป็นมันม่วงเป็นมันม่วงมาขั้นตอนการทำของเชฟมีอะไรบ้างคะก็อันนี้เราก็เพิ่มนะจากที่เราใช้มันเปล่าๆใช่ไหมอันนี้เราก็จะใส่ชีสลงไปแล้วในส่วนที่ส่วนประกอบของชีสเนี่ยเราก็จะมีกุนเชียงด้วยนะแล้วก็ใส่เพื่อให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมขึ้นมาขั้นตอนการทำเราต้องเริ่มจากอะไรคะเชฟขาก็หลังจากที่เรานึ่งมันม่วงเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาบี้ให้ละเอียดนะฮะโอเคแล้วก็จะใส่ลงไปอันนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็จะมีชีสกับกุนเชียงหลังจากใส่ชีสแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เชฟบอกว่าต้องใส่กุนเชียงกุนเชียงหั่นเต๋าๆแบบนี้ค่ะมาจากเจ้าห่อนี้เลยเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะอันนี้กุนเชียงตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเนื้อเยอะมันน้อยสูตรของที่บ้านเราไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยล่ะค่ะมาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยหลายคนจะกังวลใจค่ะเชฟเวลาทำเมนูอย่างเมนูที่ออกกึ่งอาหารฝรั่งหน่อยแต่วันนี้เมนูของเชฟเป็นฟิวชั่นใช่ไหมใช่แล้วนาชอบเมนูนี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าเชฟอะไม่ได้ปรุงรสอะไรวุ่นวายเลยเชฟใช้เครื่องปรุงรสเป็นเครื่องผงปรุงรสอบหม้อดินตราโลโบค่ะเจ้าห่อเนี้ยใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะใช้สะดวกได้กลิ่นรสชาติของเมนูอบหม้อดินด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ากลิ่นอบหม้อดินเนี่ยนอกเหนือจากกลิ่นหอมๆแล้วยังมีรสชาติความเค็มๆหวานๆมันพอดีมากๆแล้วก็เข้ากันกับของทอดได้เหมือนกันนะลองปรับสูตรไปลองใช้กันดูค่ะสะดวกสบายมากๆเลยได้ส่วนผสมแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องมาปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมคะก่อนนำลงทอดครับผมวิธีการปั้นของเชฟคนนี้ก็มีเทคนิคด้วยอ่ะเวลาปั้นเนี่ยอยากได้ชิ้นเท่าๆกัน1มือไม่เลอะ2ลูกเท่ากันทุกลูกเลยลองใช้วิธีเชฟดูนะคะเราเอาเจ้าสกู๊ปไอติมเนี่ยค่ะมาเป็นตัวสกู๊ปเพื่อกากปริมาณแล้วก็กดให้ชิ้นของเขาเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันค่ะโคเกตวันนี้ถูกใจเด็กอ้วนแบบเราแน่นอนเพราะว่าข้างในเชฟสอดไส้ชีสด้วยค่ะเราจะเอาเจ้ามอสซาเรลล่าก้อนๆเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นเต๋าใหญ่เล็กตามต้องการเลยจับยัดเข้าไปนะคะสอดไส้เข้าไปในตัวโคเกตของเราค่ะแล้วก็กดแน่นๆสังเกตมือเชฟดีๆนะคะเชฟกดแบบนี้ทำจนครบจำนวนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมันสำหรับทอดกันก่อนที่เชฟจะเอาโครเกตของเชฟเนี่ยนะคะคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนานาเตรียมน้ำมันให้เชฟก่อนดีกว่าวันนี้เราจะต้องทอดน้ำมันเยอะๆหน่อยแล้วก็ต้องการของเราให้กรอบนานๆเพราะฉะนั้นตัวเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับการทอดนานๆคือน้ำมันปาล์มค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะเขาทอดง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะควันน้อยแล้วก็อาหารของเราก็กรอบนานด้วยลองซื้อไปใช้กันดูนะวันนี้นะคะเราจะคลุกแป้งแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังตัวเลือกของเราจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะข้อดีของเขาเนี่ยไม่ต้องผสมเองนะคะทำให้อาหารกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะส่วนเจ้านี่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะจะทำให้โครเก้ของคุณกรอบอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะครับตอนนี้เราก็มีเกล็ดน้ำปังแล้วแป้งแล้วต่อไปเราก็จะเตรียมไข่เอาเจ้ามันม่วงลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นนะคะใส่ลงไปในไข่ไก่ค่ะThank you.
โหเหลืองทองสวยน่ากินมากเลยอ่ะโคเก้มันม่วงชีสนะกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บข้างในมีชีสเยิ้มๆนะโหที่น่ากินมากมากได้เรียบร้อยเชฟรับประทานคู่กับมายองเนสใช่ไหมคะครับเป็นดิวมายองเนสดิวกับพริกหวานตกแต่งสีเล็กน้อยเลือกกินกับมายองเนสหรือสลัดครีมหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะอีกหนึ่งไอเดียเนาะคุณผู้ชมทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแช่แข็งไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดกับมาตกแต่งด้วยพาสเลย์ได้ค่ะเขียวๆเนาะเหมือนพวกเรากินผักเยอะโอเคเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูโคเก้มันม่วงชีสของเชฟประจวบนะคะคุณผู้ชมสามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะลองเอาสูตรของเชฟไปทำทานกันดูค่ะ